สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามมื้อเช้าเช้านี้หนาวพี่น้องน้ําพุน้ําเขากับหมอกควันขึ้นหลายเช้านี้ผู้พาแวะเบิ่งอันน้ําตกโวริงโฟดเซนพี่น้องมาเบิ่งกันว่าสิเป็นน้ําตก2ทางไหลมาหากันเด้อพี่น้องไปเฮาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องมาๆยาน้ําก้นเช้านี้ผู้มาเด้อพี่น้องเด้อพาไปหยังเล็บคอนเซ็ปต์ไรเล็บออไรไรเลฟต์ไม่ได้เล็บปึ๊บเฮ้หนาวพี่น้องหนาวร้ายจ้ะฝนทุกอยู่ตกน้ำกับพี่น้องนี่คือฝนตกน้ำตกมีอยู่ไอฟิวไอฟิวอยู่ไอฟิวมือที่พี่สาวคุณผู้น้องนี่ใจดังนะเซ็นเตอร์ของไอฟิวเราขับรถออกมาก็ไกลพี่น้องจากเซ็นเตอร์จากเซ็นเตอร์ไอฟิวขับออกมาประมาณ19นาทีก็มาถึงน้ำตกนี่จ้ะพี่น้องเราสิบูกาย่าออกไปมันสั้นเราสิย่างไปทางคุณกันพี่น้องเขาย่างไปทางคุณกันเดี๋ยวสิย่างไปทางคุณเนาะพี่น้องเดี๋ยวสาวสิบูสีกับหน้ากล้องให้เบิ่งอีกด้านนึงตรงนี้เขาเดี๋ยวเห็นต้องฟังนี่พี่น้องฟังที่หน้ามันได้หลายที่ฟังที่ยืนสาวสิบูเขาเห็นตัวเขาเขายืนนั่งตกฟังตกขามตกที่เนี้ยกว่าไอ้ฟังตกขามมันสิหน่อยกว่าแต่ฟังสาวสิบูยืนตกตกที่เนี้ยไม่ต้องเดี๋ยวมาเห็นสาวซิมบุ๊กคิดว่าถ้าขึ้นไปทางโรงแรมของเพิ่นมันสิเห็นคุณพี่น้องทุกโรงแรมมีทุ่งยอดเขาหมอกควันลายหลายพี่น้องย่างยากจากน้อยพี่น้องนั่นแชะฝนตกโอ้ยหน้าพาซูมบ่อยสามีไปไกลประปาจานกโอ้ยนอนประปาจานกคอมเมอร์คัดทางยางอ้อมเบิ้งน้ำตกพี่น้องน้ำตกกันนี่ซื้อว่าน้ำตกอันนี้วัวริงโหดเส้นดีอิสระรุกไรเดอะโฮเทลอัพสเตอร์ส
ิเห็นว่าพี่น้องขึ้นโรงแรมเลยนะเพื่อนจ้ะแต่มันเป็นหมอกมันเลยไม่เห็นชัดมีน้ำตกสองทางหันหน้าเขาหากันจ้ะหนาวพี่น้องหนาวหนาวหนาวอีหลีหนาวอีหลีเบิ้งเอาขี้เบิ้งเอาหมอกขึ้นน้ำพุน้ำเขาคุณน่ะหมอกได้ขาวๆอยู่ทั้งยอดเขาน่ะพี่น้องที่เห็นสุดแต่บ่ได้สุดเขาได้เพียงแต่ว่าหมอกมันปกคลุมมันบ่เห็นถึงเขายอดเขาสูงสุดซื่อสามีหนาวหลายซัมเมอร์นอร์เวย์ก็จะหนาวอยู่อันนี้เป็นช่องทางให้ขี่จักรยานได้พี่น้องขี่จักรยานออกกําลังกายถึงเขาสําหรับคนขี่จักรยานนักเดินทางตอนนี้8 โมงกว่าพี่น้องใช่ดีเขาเฮ็ดอันนี้กั้นไว้น้องตก2ทางหากันถ้าบ่เฮ็ดกั้นไว้คนก็สิออกไปสาวชมพูสิกลับหน้ากล้องไปให้เบิ้งอีกด้านนึงพี่น้องRing Frozen Moving Frozen Moving Frozen Moving Frozen แกลิงคาเมล่าโฟดาวละอองขาวๆละอองตรงนี้ขาวๆละอองน้ำตกพี่น้องเดินขึ้นไปยอดเขาได้ค่ะห้าดังห้าดังเนี่ยวิดด์ด้วยส่วนที่อะไรสักคนห้าดังเนี่ยแกะสลักใหม่ดีค่ะพี่น้องไม่รู้ละหมูกดงเนาะเวียจะหมูกดงทานนั้น
อันนี้ข้างในเหมือนเป็นช็อปอีกอย่างเลยติดไปน่าจะปิดช่วงมีโควิดจ้ะช็อปขายของที่ระลึกโรงแรมทุกคนเลย